สวัสดีครับกลับมาพบกับครูแว่น Tech 40 Dive นะครับรายการเพื่อคนดำน้ำวันนี้เราจะมากันในสินค้าแบรนด์ของ Apex ครับ Apex นี่ไงแบรนด์นี้นี่ผมทำทางเข้าไว้ให้แล้วนะครับสนใจสินค้าก็ลองเข้าไปดูในเว็บหลักของเขาได้ทางร้านเราก็มีจำหน่ายยี่ห้อนี้ด้วยนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แต่วันนี้ผมจะมานำเสนอไอ้เรื่องของเข็มทิศแล้วกันนะครับเข็มทิศของ Apex หน้าตาเป็นยังไงนะครับภาพมันก็จะวนๆไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูตอนนี้แพ็กเกจเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษแต่ก่อนมันจะเป็นซองพลาสติกเป็นถุงพลาสติกตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษกล่องกระดาษนี่ก็ช่วยโลกนะครับสามารถเอาไปรีไซเคิลได้นะเขาก็เลือกใช้ออกมา Apex เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษนะครับเป็นสินค้าที่ดูเท่ดีมันทนไหมทนแหละเท่ดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันรู้สึกว่าจะโดนไปจับมือกับอควาลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเป็นเข็มทิศลักษณะมีสายมีบันจี้คอร์ดนะครับจะออกแนวเป็นเทคนิคอลหน่อยบันจี้คอร์ดก็คือไอเชือกยืดๆนี่แหละเอาไว้ติดกับตัวบอดี้มันนะครับนี่ผมก็ลองทำวิดีโอมาดูกันครับสนุกๆจากภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวบ้างนะหยิบกล่องขึ้นมาดูนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็จะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้แหละก็จะมีสกรีนด้านหน้าด้านหลังนะครับพลิกดูกล่องประมาณฝ่ามือเนี่ยนะครับจะมีชื่อรุ่นบันจี้เมาส์Apex ราคา3,790นะครับกล่องเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็จะลองแกะมันออกมาดูนะครับว่าข้างในมันหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันก็เหมือนเดิมอะทนทานดีใช้งานดีไม่มีปัญหาดูแพงดีด้วยนะครับนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีสายยืดมาอย่างเงี้ยฮะไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวเราค่อยมาโซโล่กับมันดูนะครับเข็มทิศก็ทำงานได้ปกติถ้าไม่ปกติก็ส่งเข็มได้เลยฮะเห็นไหมเข็มทิศทุกชนิดมันจะชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือผมจะลองดูที่ไซด์วิวมีไซด์วิวด้วยทิศเหนือก็คือ0องศาลองดูซิว่ามันทำงานได้ปกติไหม90องศานี่คือวิธีเช็คนะครับเช็คว่ามันตรงตามที่มันควรจะเป็นไหม180องศาที่ไรครับบางคนอาจจะตอบไม่ได้นะทิศตะวันตกมาละ270องศาแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับคือ0องศาโอเคเข็มทิศนี้ใช้งานได้ตัวไดอัลก็หมุนได้ใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยสินค้าคุณภาพดีต่อมาผมจะลองเอา UV อัดมันดูนะครับเอาแสง UV อัดมันดูดูสิมันจะเป็นยังไงภาพก็ค่อยๆมาครับปึ๊บผมเปิดเลยเอาไฟฉาย UV ส่องเข้าไปครับไอตัวนี้มันจะมีพรายน้ำมาไว้เก็บแสงนะผมก็อัด UV เข้าไปเพื่อให้มันเก็บแสงไฟเข้าไปนะครับเนี่ยก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ที่มีแสงเนาะดูซิว่า UV มันจะส่องแล้วพรายน้ำมันจะเก็บแสงได้ขนาดไหนนะครับนี่ผมลองดูลงไปที่มืดเห็นไหมมันเขียวไหมเห็นไหมเพื่อนๆมันเขียวไหมเวลาคุณดำได้เนี่ยคุณอัดเอาไฟฉายส่องก็ได้ครับมันก็จะเขียวอยู่นี่ผมเอามาใต้ตู้ดูเห็นไหมครับมันเขียวมันก็จะเรืองๆอย่างนี้สังเกตได้ง่ายเวลากลางคืนนะเวลาเดินเข็มทิศใต้น้ําเวลากลางคืนหรือไปในที่ที่อับแสงประมาณนี้เราก็ทําให้ดูนะครับรายการของผมก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละใครสนใจสเปคหรืออะไรก็ว่ามาต่อมาผมลองครับลองเอามาประกอบดูประกอบใส่กับแขนดูซิว่าเราจะใส่มันยังไงนะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากครับแกะมันออกมันจะกล่องเรียบร้อยอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเชือกที่หางอ่ะมันจะยาวหน่อยเราก็ดึงเข้ามาให้สุดเลยดึงให้มันจำตรงนั้นเลยฮะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนชึกสายมันจะไขว้กันอยู่ครับสายมันจะไขว้กันอยู่อย่างนี้เอามือเสียบมั่วๆเลยฮะแต่ว่าหลักการคือไซด์วิวมันจะต้องมาอยู่เวลาหักแขนเข้ามาไซด์วิวจะต้องมาอยู่ตรงหน้าเราพอดีเพราะเราจะเป็นต้องใช้มันทำงานตรงนี้ครับ
นี่คือทำงานคนเดียวนะครับดึงเชือกครับเอาตัวกดไว้ดึงเชือกออกมาลองดูสิมันใช่ไหมไซด์วิวมันต้องอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าผิดครับใส่ผิดมันมีอยู่4ด้านครับมันจะมีด้านที่ถูกอยู่ด้านเดียวครับคือไซด์วิวต้องหันหน้าเข้าหาเราโอเคไหมเข็มทิศมันมี4ด้านแล้วมันก็ใส่มือเข้าไปได้4ด้านด้วยครับหันด้านไซด์วิวเข้าหาเราครับเพราะเราต้องใช้ไซด์วิวในการทํางานแล้วก็ดึงมันดึงเข้ามานะครับให้มันแน่นกับแขนนี่พอแน่นปุ๊บทําไงนี่ไซด์วิวจะต้องอยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับพอแน่นปุ๊บเราก็ทําการมัดมันนะเราทําได้2วิธีนะคือตัดเชือกตรงนั้นเลยแล้วก็เอาปมของมันอะมายึดในตำแหน่งที่เราต้องการละหรือเรามัดมันครับถ้าเราต้องการจะแบ่งใช้หลายคนเช่นเราไปสอนนักเรียนเรามีเข็มทิศเอาไว้ใช้เนี่ยนะไม่หลุดไม่อะไรแล้วก็มัดเอาตัวไหนแขนยาวแขนสั้นก็มัดเอาครับแล้วก็ลองเดินเข็มทิศดูนะครับไม่ยากต่อมาผมก็ลองใช้งานดูฮะใช้บนบกนี่แหละเหมือนเราตอนเราเดินกันที่ท่าเรือนี่เราทำงานก็งอแขนเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็คมุมก็โอเคแล้วเราก็ไปตามทิศที่เราได้ทำการวางแผนการดำน้ำเอาไว้นะไม่ยากนะนี่ก็90องศาหงายมือมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองทำสาธิตให้ดูครับสะบัดสะบัดหน่อยนี่120องศาไปทางนี้ดูสิข้างบนข้างล่างตรงกันไหมจะมีทิศให้ดูข้างบนนะครับแล้วก็รอบข้างแล้วก็เป็นไซด์วิวด้านข้างมันก็ทำงานแบบนี้ฮะต่อมาคืออะไรนะครับต่อมาผมก็จะลองรบกวนมันครับเข็มทิศไม่ถูกกับเหล็กฮะหรือยิ่งหนักคือสนามแม่เหล็กผมจะลองรบกวนมันเอาโลหะสแตนเลสไปใกล้ๆสังเกตไหมมันกระมันเด้งเด้งเห็นไหมเหมือนเหนือมันจะหนีอ่ะพอออกปุ๊บมันกลับมาละเอาไปรบกวนมันใหม่มันใกล้โลหะไม่ดีนะครับมันจะเพี้ยนหรือถ้าคุณไปดำน้ำกับซากเรือจมเข็มทิศคุณก็จะเพี้ยนนะครับถ้าตรงนั้นมันมีความเข้มสูงสูงคุณเข้าไปใกล้พอดีแม่เหล็กเลยฮะแม่เหล็กเบาๆโอ้โหแม่งเหนือแม่งวิ่งมาหาเลยครับ เหนือหมุนมาเลยเดี๋ยวผมจะลองรบกวนมันดูฮะนี่ฮะทิศที่วิ่งมาคือทิศเหนือฮะหัววิ่งมาเลยฮะเหนือมันจะเพี้ยนเลยฮะนี่คือแม่เหล็กต่อไปเอาอะไรมากวนมันเดียวนี่แม่เหล็กดึงมาแล้วหมุนรอบเลยปะยิ่งเจอแม่เหล็กยิ่งไม่ถูกกันฮะมันเหมือนมันจะชกนะ อันนี้แท่งสแตนเลสไฟฉายนิดหน่อยฮะนิดหน่อยหมุนมานิดหน่อยเหนือหมุนมานิดหน่อยจะบอกว่านี่คือความเพี้ยนนะมันเกิดขึ้นได้มันเรื่องปกติครับเข็มทิศมันลอยอยู่ในลองดูอันนี้ตลับเมตรตลับเมตรไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ฮะเหมือนแบบเหมือนโลหะมันเกาะตัวกันหลวมๆแต่ก็หมุนบ้างครับไม่ใช่รายการผีหลอกนะฮะเข็มทิศหมุนเองเงี้ยไม่มีนะครับแล้วก็สุดท้ายหน้าที่ของผมก็คือการเทสมันเข็มทิศมันลงน้ำได้อยู่แล้วผมเอาไฟส่องดูนี่แล้วผมลองเดินลงมาจากบันไดบ้านนะครับเดินลงมานี่คือกลางคืนครับถ้าพายน้ำคุณทำงานผมเดินมาในครัวแล้วก็ลองเดินเข้าห้องน้ำไหมครับมันเขียวแบบเมื่อกี้ตรงนี้มันมีแสงก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับผมเอาขันออกไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นถังน้ําใส่น้ําเปล่าไว้ลองโยนลงไปดิเป็นไงปรากฏว่ามันลอยน้ําครับปกติเข็มทิศมันก็จะจมน้ํานะฮะซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูครับว่ามันลอยเพราะอะไรลอยเป็นกระทงเลยฮะมันลอยเป็นกระทงเลยกดลงไปดิพองหงายขึ้นมาปุ๊บมันจะมีฟองอากาศขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็เริ่มจมแล้วครับมันกันน้ําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหามันเป็นเข็มทิศดําน้ำครับผมแค่เอามาทดสอบดูคลิปของผมมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์คลิปนะครับเพื่ออธิบายสินค้าให้ลูกค้าได้เข้าใจแบบมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยมันใช้งานยังไงวะมันใส่ยังไงพี่ใส่แบบนี้ได้ไหมตรงตูดมันจะมีเป็นเบ้านี่แหละครับมันจะใส่อากาศไว้ลูกหนึ่งผมเก็บอากาศใหม่ปุ๊บไอ้อากาศข้างล่างก็จะดันขึ้นข้างบนครับทำให้เข็มทิศมันยกตัวขึ้นมาครับแต่ถ้าเรารบกวนมันเอาอากาศออกมันก็จะจมลงไปข้างล่างแบบนี้ครับโอเคไหมเอเปก
มันเป็นเรื่องปกตินะครับสินค้าก็คุณภาพดีครับที่ร้านเราก็มีจำหน่ายสนใจตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อมาทางออนไลน์ก็ได้หรือจะมาที่หน้าร้านก็ได้แต่ถ้าสนใจสินค้าราคานี้นะครับราคาที่ผมขายในออนไลน์ก็ติดต่อมาที่ผมโดยตรงเลยนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ครับผม